สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับรุณซึ่งก็เป็นรายการที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นได้นำเสนอเป็นประจำทุกวันนะคะและเราพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์ที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2561ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน8ปีจอนะคะซึ่งท่านฟังทางบ้านพอได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะนึกรู้แล้วล่ะว่าวันหยุดสัปดาห์ก็คือวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนวันนี้เราก็มาพบกันเพื่อที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกหรือไปเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่มาก็เป็นเวลาถึง 7-8 ปีเต็มแล้วนะคะแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการมอบรางวัลเกียรติยศที่จะเป็นการขอบพระคุณแสดงมุทิตาจิตต่อพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในการที่ท่านได้ช่วยทางสถานีจัดรายการมาโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยหรืออะไรถวายแด่ท่านเลยและในการจัดรายการนั้นก็ไม่ได้ว่าจัดรายการเฉยๆนะคะแต่ว่าเป็นการจัดรายการที่พอสิ้นปีก็จะมีการแจกเทปซีดีต่างๆซึ่งออกอากาศไปตลอดทั้งปีให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเสมอมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณงามความดีที่ท่านได้เมตตาทำให้กับทางสถานีก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งในการช่วยกันหมุนกรงล้อพระธรรมจักรนี้กันต่อไปนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะซึ่งขณะนี้ท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะส่วนตัวดิฉันเองตื่นใจสินทุกวันนี้ก็นั่งอยู่ที่บ้านที่ชวนชื่นกอล์ฟอเวนิวที่จังหวัดปทุมธานีนี่แหละค่ะมากราบนมัสการพระอาจารย์กันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะก็เจอกันในวันเสาร์ช่วงคล้อยมาปลายเดือนมิถุนายนนี้พระอาจารย์ก็เมตตาที่จะมาตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะก็จะขอเริ่มด้วยคำถามที่คุณนงรักได้เขียนถามมาเจ้าค่ะเขียนถามมาสั้นๆดังนี้นะเจ้าค่ะว่าอาสวะนั้นคืออะไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคำว่าอาสวะเป็นภาษาบาลีคำว่าอาสวะเป็นภาษาบาลีหมายถึงเรื่องของที่หมักดองเช่นว่าถ้าเราเอาขิงมาดองกับน้ำส้มสายชูหรือว่าคุณเอากระเทียมมาดองเกลือเวลาดองลงไปเนี่ยมันคือเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นการหมักเป็นการดองมันก็จะมีสารอะไรที่มันจะผลิตออกมากระบวนการตรงเนี้ยที่มันผลิตสารออกมาตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นมีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะโดยธรรมชาติเป็นยาปฏิชีวนะโดยธรรมชาติภาษาอังกฤษเรียกว่า fermentation fermentation คือการหมักการดองการที่แบบมันแปลสภาพไปแล้วสารที่ออกมาเนี่ยเป็นแอนตี้ไบโอติกคือเป็นยาปฏิชีวนะนะซึ่งสารที่ออกมาเนี่ยคืออาสวะเราใช้คำว่าอาสวะนี่ทับถมของอะไรมันจะต้องมีการใช้ความดันหรือใช้ความเค็มหรือใช้อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้มีการผลิตไอ้ที่เป็นอาสวะนี่ออกมาถูกไหมอันนี้นี่คือตัวศัพท์นี้ก่อนนะแล้วเราจะค่อยอธิบายถึงความหมายในทางศาสนาว่าพระพุทธเจ้าหมายความว่าไงคำว่าอาสวะอย่างที่ว่าจะเป็นสารที่ผลิตออกมาจากกระบวนการการหมักดองหมักของอะไรดองของอะไรอ่ะกลับมาในทางศาสนาในทางศาสนาก็คือว่าถ้ามีอะไรทับถมกันก็จะมีการผลิตเป็นอาสวะออกมาทับถมกันของอะไรถ้าทับถมกันของสิ่งที่ทั้งเป็นบุญสิ่งที่ทำเป็นบาปในอะไรในขันธ์ทั้งห้าถ้ามีตัณหาขันธ์ห้าแล้วก็บุญบาปนี่ทับกันสะสมกันก็จะมีการผลิตออกมาอาสวะมาอาสวะมาอาสวะมาเนี่ยคืออาสวะทีนี้อาสวะส่วนที่เป็นบุญก็มีอาสวะส่วนที่เป็นบาปก็มีอาสวะส่วนที่เป็นบาปคุณก็จะไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยให้ไปเกิดเป็นพวกสัตว์นรกนี่คืออาสวะสิ่งที่ผลิตออกมาปุ๊บก็จะมีผลให้ไปในที่ต่ำเช่นไม่ต่างอะไรกับเวลาที่เขาจะผลิตยาฆ่าแมลงเนี่ยหรือว่า
ยาพิษสักอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีมันต้องมีการหมักดองของสิ่งอะไรที่มันผลิตออกมาปุ๊บมันจะเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเป็นอาสวะชนิดที่เป็นส่วนแห่งบาปไปในทางตรงข้ามอาสวะส่วนที่เป็นส่วนแห่งบุญเช่นว่าทำให้คุณไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดานี่ก็ผลิตออกมาทับถมกันของบางทีการกระทำบางอย่างของเราส่วนที่เป็นบุญเช่นคุณให้ทานก็จะมีการสร้างอาสวะส่วนที่เป็นบุญคุณด่าเขาคุณอาฆาตเขาก็จะมีการสร้างอาสวะส่วนที่เป็นบาปอาสวะมีทั้งบุญมีทั้งให้เราไปในที่ต่ำก็ได้ให้เราไปในที่สูงก็ได้ทีนี้พอเรารู้เรื่องอาสวะเนี่ยตรงนี้แหละมันจึงสำคัญว่าถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเรื่องอาสวะบางทีจะเหนือจากมันยากแล้วพอเราไม่เหนือจากมันมันก็จะถูกผูกให้เราดึงลงต่ำไปในที่ไม่ดีผูกให้เราอยู่วงวนเนี้ยสูงบ้างต่ำบ้างเดี๋ยวไปนรกเดี๋ยวไปเป็นพรหมวนไปวนมาถ้าเราไม่เข้าใจมันนะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพอเราต้องการรู้ความหมายของว่าอาสวะแล้วไม่ใช่แค่นั้นคุณต้องรู้ด้วยว่าเหตุเกิดของมันคืออะไรเหตุเกิดของพวกอาสวะก็อย่างที่ว่านี่คือมีการทับถมกันของพวกนี้ก็ต้องเป็นผัสสะทำไมมันถึงให้มีการทับถมกันได้เพราะมันต้องมีการกระทบกันมีการมาอยู่ด้วยกันมีการมาเจอกันเช่นปลามันจะไปได้กลิ่นเนี่ยมันไม่ได้ถูกป่ะมันจะไม่เกิดอาสวะได้มันไม่เกิดผัสสะได้ตาเนี่ยต้องเห็นรูปถ้ารูปมาโดนกับตาปุ๊บมีการโดนอะไรมีการกระทบอะไรมีการกระแทกของอะไรปุ๊บมันจะเกิดเป็นอาสวะมันจะผลิตออกมาเป็นสิ่งต่างๆได้เพราะนั้นต้องมีผัสสะอาสวะก็มีผัสสะเป็นแรงเกิดแต่จะทำให้มีการทับถมออกมาเป็นบาปหรือเป็นบุญได้อาสวะนี่ก็เป็นเหตุถึงเป็นเหตุของมันคือผัสสะถูกไหมตัวมันก็เป็นเหตุให้เกิดอวิชชาตัวมันก็เป็นเหตุให้เกิดอวิชชาอาสวะเนี่ยเป็นผลให้เกิดอวิชชาอวิชชาเป็นเหตุมีเหตุมาจากอาสวะเพราะฉะนั้นทำไมมันถึงเป็นเหตุผลกันแล้วกันเพราะว่าอาสวะส่วนที่เป็นบาปส่วนที่เป็นบุญมันก็ทำให้เราวนไปวนมาทำให้เราแบบว่าไม่ออกจากสังสารวัฏนี้ได้ความที่ไม่ออกจากสังสารวัฏได้เนี่ยเราถูกคลุมอยู่ห่อหุ้มอยู่ด้วยอวิชชาเพราะไม่รู้อันนี้คือความไม่รู้นะเจ้าค่ะตัวผลของมันนะเกี่ยวกับเรื่องของอาสวะเจ้าค่ะสิ่งที่ต้องทราบถัดไปนะคือ1เราทราบแล้วนะว่าตัวอาสวะคืออะไรใช่มั้ยมีทั้งส่วนที่เป็นบุญเป็นบาป2เราทราบแล้วเหตุเกิดของมันคือความที่มันเกิดมาจากผัสสะเราทราบแล้วผลของมันคือความที่ให้เกิดเป็นอวิชชาและข้อที่สี่ที่ต้องทราบเลยก็คือว่าวิธีที่จะกำจัดเจ้าอาสวะเนี่ยทำยังไง okay. วิธีที่จะกำจัดเจ้าอาสวะนั้นก็คือปฏิบัติตามมรรคแปดพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับว่าเราไปห้วงน้ำแห่งหนึ่งในห้วงน้ำเนี่ยก็มีทั้งปลาคือน้ำใสมากเลยใสปิ้งเลยนะปลาก้นกรวดหอยต่างๆเหล่านี้เนื่องด้วยความที่น้ำเนี่ยใสปิ้งเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรทั้งหมดเลยอันนี้เปรียบเทียบกับจิตที่มีความผ่องใสแล้วมีความผ่องใสแล้วให้น้อมจิตไปในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นพระพุทธเจ้าญาณขั้นสุดยอดตรงนี้เลยเนี่ยเรียกว่าอาสวะขยายานอาสวะขยายานคือญาณคือความรู้ในการที่จะรู้ว่าทำอาสวะให้สิ้นได้ทำยังไงรู้ว่าเหตุของมันคืออะไรรู้ว่าตัวมันเป็นยังไงความดับไม่เหลือของมันคือยังไงและวิธีการทำให้ถึงความดับไม่เหลือของมันเนี่ยเป็นยังไงก็รู้อย่างนี้แล้วก็คือเหมือนเห็นน้ำห้วงน้ำที่ใสเราสามารถที่จะทำอาสวะตรงนี้ให้สิ้นได้เสร็จก่อนเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ถามมาก็คือคุณถามมาก็คือคุณทราบแล้วว่าอาสวะคืออะไรก็มาถึงคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือของคุณประเสริฐศาสตร์สารตัดสงเคราะห์เจ้าค่ะก็เขียนถามมาในข้อแรกบอกว่าอ้างถึงบทสวดมนต์ที่กล่าวว่าบุรุษนับเรียงตัวได้8บุรุษหมายถึงอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะอันนี้เป็นบทสวดมนต์ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันอยู่เป็นประจำอยู่ในบทที่ว่าอิติปิโสภควานะสัมมาสัมพุทโธแล้วก็สวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบทพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณในทั้ง3บทนี้ที่คุณเกษตรศาสตร์ถามมานี่คือในส่วนข้อที่3ที่เกี่ยวกับเรื่องของสังฆคุณจะมีวรรคหนึ่ง
ที่ก็บอกว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนะคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษเอาเฉพาะในส่วนที่เป็นสังฆคุณเนี่ยมาต้องการจะอธิบายตรงนี้สักนิดนึงในคุณและเกษตรศาสตร์ถามมาทีนี้นะก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยแยกเป็น2ส่วนคือส่วนผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วก็ปฏิบัติควรที่เราจะมักจะได้ยินคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนแล้วก็สามีจิปฏิปันโนแล้วก็จะมีตรงกลางนั่นคือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษเป็นสงฆ์ที่ควรแก่การสักการะของบูชาการต้อนรับควรทำมัญชลีใช่ไหมอันนี้เป็นเหตุให้เกิดผลอันนี้เป็นเหตุหมายถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นให้เกิดผลคือการครบนอบน้อมบูชาถวายเครื่องสักการะแล้วแยกเป็นในรายละเอียดว่า4คู่8บุรุษอันนี้ในนัยยะอื่นๆพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้กับโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์โสดาบันนี่ก็คือคู่1คู่ยังไงคือคู่มรรคและคู่ผลคู่มรรคและคู่ผลของโสดาบันสกทาคามีก็จะเป็นคู่มรรคและคู่ผลอีกอนาคามีแล้วก็อรหันต์จะเป็นคู่มรรคคู่ผลทีนี้ถ้าพูดถึงว่าคำว่าคู่มรรคคู่ผลก็ต้องอธิบายกันต่ออีกแล้วมรรคอะไรผลอะไรและแต่ละคำที่โสดาบันสกทาคามีนี่คืออะไรทีนี้เราต้องทำความเข้าใจในองค์ประกอบโดยรวมก่อนนะคุณสุชัยว่าคำว่าสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่คำว่าสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่ไม่ได้หมายถึงตัวภิกษุนะคือภิกษุเนี่ยท่านก็จะใช้คำว่าภิกษุสงฆ์คือหมู่ภิกษุคำว่าสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่เนี่ยรวมถึงภิกษุภิกษุณีบาสงบาสิกาเทวดาด้วยพรหมด้วยใครก็ตามที่ปฏิบัติดีเนี่ยรวมอยู่ในหมู่นี้ทั้งหมดรวมอยู่ในหมู่นี้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ปฏิบัติดีถ้าเราพูดคำว่าปฏิบัติดีเนี่ยหมายถึงจะต้องรวมถึงการปฏิบัติตรงด้วยปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ด้วยแล้วก็ปฏิบัติสมควรด้วยนั่นคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนแล้วก็สามีจิปฏิปันโนเจ้าค่ะนี่คือหมู่ทั้งหมดหมู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครก็ตามเอาอย่างสมมติคนข้างบ้านคุณตาใหญ่เขารักษาศีลได้เขาเจอสุนัขจรจัดเขาก็ช่วยเอาไว้โอ้นี่เขามีน้ำใจเนี่ยเขารักษาศีลได้มีเมตตาโอ้อันนี้ปฏิบัติดีนะปฏิบัติตรงนะแล้วก็ถ้าด้วยความตั้งใจว่าไม่ได้ปฏิบัติรูปๆคลำๆแต่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดมรรคผลนิพพานโอ้อันนี้คือดีมากเลยเป็นเครื่องรู้ธรรมมันเป็นที่ออกจากทุกข์แล้วเขาเป็นหนึ่งในสงฆ์ทันทีหนึ่งในสงฆ์ทันทียังไม่ได้ต้องโกนผมผมเหลือนะนี้ถือว่าเป็นสงฆ์แล้วโอเคครับนี้ก็จะต้องมีชื่อเรียกแล้วใครล่ะใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรที่จะมีคุณสมบัติแบบนี้ก็จะมีชื่อเรียกในขั้นแรกก็ดูตามเครื่องร้อยรัดว่าเขามีเครื่องร้อยรัดได้มากหรือน้อยเพราะอะไรเพราะถ้าเราปฏิบัติตามการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนเป็นต้นเนี่ยคุณสามารถที่จะละกิเลสได้มากน้อยตามลำดับได้มากน้อยตามลำดับถ้าบอกว่าเราปฏิบัติได้อย่างดีมากๆเลยเอาแค่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นคุณจะสามารถละกิเลสชนิดที่พาไปตกนรกเนี่ยคุณจะละได้พอละได้ตรงนี้คุณเป็นขั้นแรกที่เรียกว่าเป็นโซดาบันแล้วถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางจิตใจของเราถูกเบียดเบียนด้วยราคะโทสะโมหะน้อยลงเพราะว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบแล้วก็จะไปขั้นที่2เรียกว่าสักกทาคามี okay. แล้วถ้าเราปฏิบัติดีๆเพิ่มขึ้นไปอีกจนกระทั่งให้เจ้าราคะโทสะโมหะมันหายไปจนกระทั่งไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกก็เป็นขั้นที่3คืออนาคามีแล้วก็หมดราคะโทสะโมหะเลยนี่ก็เป็นอรหันต์ทีนี้ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเนี่ยปฏิบัติเป็นเครื่องรู้ทำให้ออกจากทุกข์เนี่ยปฏิบัติตามอะไรก็คือปฏิบัติตามมรรคแปดนะปฏิบัติตามมรรคแปดปฏิบัติตามมรรคแปดคือธรรมะต้องการจะให้ท่านฟังคุณตื่นใจเนี่ยเปรียบเทียบดูนะว่าบทสวดที่เราสวดทุกวันเนี่ยสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเนี่ยคือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเอาไล่จากศีลข้างล่างสมาธิขึ้นมาปัญญาขึ้นมาใช่ไหมศีลเต็มคุณได้โสดาบันสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณคุณได้โสดาบันโอเคป่ะศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาประมาณคุณได้โสดาบันถ้าโสดาบันประเภทที่ราคะโทสะโมหะน้อยด้วยคุณเป็นสกทาคามีศีลปฏิบัติดีมาก
เต็มเลยสมาธิก็เต็มด้วยคุณเป็นอนาคามีโอเคนะศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็มคุณเป็นอรหันต์โอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้3อย่างที่เราปฏิบัติอย่างดีอย่างตรงอย่างชอบอย่างควรแล้วเนี่ยคือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาดีแล้วมันจะมาออกผลออกผลนะเป็นราคะโทสะโมหะที่ลดลงตามลำดับก็ทำให้มีการชื่อเรียกแห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8แปลยังไงเพราะว่าตอนที่เราทำอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ผลตอนที่ทำอยู่เนี่ยเขาจึงเรียกว่ามรรคปฏิบัติตามไหนว่างั้นเถอะนะเจ้าค่ะถูกต้องอยู่ในทางอยู่ในทางปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอยู่ในทางก็จะเรียกใช้คำว่ามรรคพอปฏิบัติแล้วราคะโทสะโมหะมันหมดเบาบางไปหายไปเขาจึงเรียกว่าผลจึงเรียกว่าผลเจริญพรก็คือโสดาปัตติผลนั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ตอนนี้ก็คือคู่แห่งบุรุษอีกคู่นับเรียงตัวได้8ก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลทีนี้ในความที่เป็น4ขั้นเนี่ยก็ดูตามการปฏิบัติเช่นบางคนอาจจะปฏิบัติโสดาปัตติมรรคเพราะอะไรเพราะว่าเขาแบบพยายามที่จะรักษาศีลให้ได้พยายามที่จะรักษาศีลได้ฉันยังกินเหล้าอยู่แหมฉันยังไม่ได้เลยทำไงดีเอางั้นคุณพยายามที่จะรักษาศีลให้ได้นี่คือคุณปฏิบัติตามโสดาปัตติมรรคหรือบางคนได้พยายามจะไปทำสมาธิควบคู่ไปด้วยฉันก็รักษาศีลด้วยฉันทำสมาธิด้วยอันนั้นคือคุณปฏิบัติตามอนาคามีมรรคโอเคนะเพราะว่าเครื่องทดสอบของแต่ละขั้นเนี่ยโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยจะไม่เหมือนกันโสดาบันเนี่ยจะมีข้อทดสอบก็คือเรื่องของศรัทธาคุณมั่นใจไหมในคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมในเรื่องของตัวพระพุทธเจ้าเรื่องของการปฏิบัติพอคุณมีความมั่นใจปุ๊บคุณจะทำศีลได้เต็มแต่ความมั่นใจนะจะทำให้เกิดศีลเต็มส่วนอนาคามีจะมีเครื่องทดสอบก็คือเรื่องความโกรธเรื่องกามเรื่องกามกับเรื่องโกรธกามก็คือเรื่องโกรธความอยากทั้งตาทั้งหูแน่นอนล่ะโสดาบันเนี่ยก็ยังกินข้าวเย็นยังยินดีทองได้เงินอยู่แต่ว่ารักษาศีลได้แต่ถ้าเลื่อนขึ้นไปอนาคามีพอเขามีการทดสอบเรื่องกามเรื่องความโกรธเรื่องความอยากเขาผ่านปุ๊บผลเกิดขึ้นคือสมาธิก็จะเต็มสมาธิก็จะเต็มเครื่องทดสอบเขาก็จะเป็นเรื่องให้ชอบเรื่องให้หลงเรื่องให้โกรธนะทีนี้สำหรับอรหันต์อรหันต์เครื่องทดสอบเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมารวมกันเลยนะศีลศรัทธาสมาธิกามก็จะเอามาทดสอบหมดนะเพื่อถามว่าคุณมีความยึดถือในธรรมะเหล่านั้นไหมคุณยังยึดถือในความเป็นตัวตนไหมยึดถือธรรมะไหมคือมันจะมารวมกันอยู่ในความเป็นอรหันต์Okay. ซึ่งเราต้องทำให้ได้เต็มหมดทั้งศีลสมาธิปัญญานะไม่ว่าจะทดสอบขั้นไหนก็ตามในขั้นที่4ของความเป็นพระอรหันต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าสมมุติว่าจะพูดให้กำลังใจท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะที่โยมเชื่อมั่นว่าหลายคนทีเดียวที่เป็นแฟนประจำของรายการธรรมารับอรุณนี่แหละแล้วก็มาเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วรักษาศีลถึงแม้ว่าจะบางทีอาจจะเข้างานสังคมอาจจะพร่องไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพยายามทำอยู่เนี่ยว่าทุกท่านเนี่ยมาอยู่ในโสดาปัตติมรรคมาในทางที่ถูกแล้วทั้งนั้นถูกไหมเจ้าคะถ้าตั้งใจทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจะสิ้นชีวิตหรือว่าก่อนจากโลกนี้ไปก็น่าจะได้โสดาปัตติผลถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์คือพระพุทธเจ้าบอกงี้บอกว่าคนที่แค่มีความเชื่อมีจิตนำไปแล้วว่าไม่หกเรื่องนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงนะไม่ค่อยเที่ยงเจ้าค่ะแค่มีความเชื่อนะยังไม่ได้เห็นจริงด้วยแค่มีจิตน้อมไปนะยังไม่ต้องใคร่ควรวญอะไรแค่จิตน้อมไปแค่แบบมีความเชื่อตอนเองยังไม่ต้องปฏิบัติอะไรทั้งสิ้นแค่นี้คุณเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วคุณเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วเป็นผู้ที่เรียกว่ายังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมัตตานิยามเจ้าค่ะยังลงสู่ภูมิแห่งสัตบุรุษคือสัพพุริสภูมิล่วงพ้นปุถุชนภูมิปกติเป็นแบบนี้นะคือคุณเดินตามทางเลยสมมติบางทีเราตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่า กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเสียงค่อยเสียงดังโอ้มันไม่ค่อยเที่ยงนะแค่มีความรู้สึกแค่นี้จิตน้อมไปแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้อันนี้ชื่อว่าคุณอยู่ในโสดาปัตติมรรคเลยโสดาปัตติมรรคเลย
แล้วบุคคลที่เป็นแบบนี้ตกอยู่ในกระแสแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับแม่น้ำคงคาแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้ตามคุณอยู่จากฝั่งคุณจะไปทะเลคุณพายเรือออกจากฝั่งให้ไปกระแสกลางแม่น้ำไอ้ช่วงสั้นๆตรงเนี้ยจากฝั่งนี้ให้ไปกระแสกลางแม่น้ำติดให้ได้เนี่ยอันเนี้ยคือโสดาปัตติมรรคแล้วพอติดกลางกระแสแม่น้ำนะนั่นคือโสดาปัตติผลเจ้าค่ะเรียกว่าแล้วคนที่ไปสู่นิพพานได้เลยต่อไปนะเจ้าค่ะในอนาคตการเดี๋ยวบอกคนที่ได้โสดาปัตติมรรคอยู่ในช่วงนี้ที่จะออกไปสู่กลางกระแสแม่น้ำเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพึ่งตายนะถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลอย่าพึ่งตายถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลเพราะว่าถ้าตายไปเนี่ยเราไม่แน่ใจเลยว่าชาติหน้านี่จะเกิดไปไหนเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรนี่เราไม่รู้เลยหรือจะเกิดเป็นคนอีกหรือเปล่านะเจ้าคะใช่เกิดเป็นคนแล้วจะอยู่ในบ้านเรือนที่เขามีสัมมาทิฏฐิไหมบางทีตอบได้ยากเพราะฉะนั้นเอาอย่างน้อยล่ะว่าถ้าชาตินี้ได้โสดาปัตติมรรคอย่างน้อยชาติหน้าก็ไปนะชาตินี้ได้โสดาปัตติผลนะสมมติเราได้มรรคแล้วเนี่ยแล้วชาตินี้ก่อนตายได้โสดาปัตติผลเนี่ยการันตีได้เลยรับประกันให้ได้ว่าชาติหน้าที่เกิดมาอีกเนี่ยคุณจะไม่ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแน่นอนแล้วก็จะเกิดในตระกูลในประเทศในสกุลที่เขามีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วในที่ที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แน่นอนแน่นอนแล้วก็เกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติอย่างมากนี่ก็ชาติที่8ต้องได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เจ้าค่ะหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้แน่นอนอันนี้ก็ถือเป็นกำลังใจสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพวกบรรดาญาติโยมที่ตามรับฟังรายการก็ตามแล้วเราก็พยายามที่จะปฏิบัติบูชาในวาระต่างๆนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเลยก็ขอให้มีกำลังใจกันทำอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้และพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้หยิบยกมานะคะว่าชาตินี้นี่ถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลนี่อย่าเพิ่งเสียชีวิตเลยยังไงก็ให้ได้ตรงนี้ก่อนละกันทีนี้ข้อ2เจ้าค่ะข้อ2ที่ทางท่านเกษตรศาสตร์ถามมานะเจ้าค่ะท่านคงเป็นแฟนรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษของพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะก็เลยถามมาว่าอยากจะได้สคริปต์ภาษาอังกฤษที่พระอาจารย์ไปเมตตาเทศให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคภาษาต่างประเทศหรือที่เรียกว่าภาคโอเวอร์ซีคลื่น FM 88เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะถ้าเกิดคุณเกษตรศาสตร์อยากได้นี่จะไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคืออาตมาก็จัดรายการภาพสังกฤษด้วยแต่สำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ทราบประมาณสัก6 โมงเช้านี่แหละก่อนหลังข่าวภาคเช้าก็จะเป็นการอ่านพระสูตร2ภาษาอ่านพระสูตร2ภาษาเป็นพระสูตรที่อาตมาเลือกมาส่วนใหญ่ก็จะที่มาคุยในรายการธรรมารับรู้นี่แหละก่อนที่จะมาบันทึกเสียงเสียงให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอาตมาก็จะอ่านพระสูตรซะก่อนพระสูตรที่อันนี้ก็จะเลือกมาละมีลูกศิษย์ที่เขาช่วยทำทั้งส่วนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษให้แล้วก็มาอ่านภาษาไทยภาษาไทยภาษาอังกฤษสลับกันไปทีละวรรคละวรรคแล้วถ้าผู้ฟังที่ฟังทาง FM 88นี่ก็จะได้ฟังทั้ง2ภาษาเจ้าค่ะเดี๋ยวจะรู้คำแปลในศัพท์ศาสนาต่างๆแล้วก็จะทำให้ความเข้าใจของเราเนี่ยกว้างขวางด้วยอันนี้คือทุกวันเลยนะทุกวันทาง FM 88เช้าใช่ก็6 โมงเช้านี่แหละนะส่วนเฉพาะวันอาทิตย์นะเฉพาะวันอาทิตย์ตอน8 โมงครึ่งอันนี้จะเป็นรายการ Sunday Dharma Talk Sunday Dharma Talk เนี่ยก็พูดคุยธรรมะทั่วไปอาจจะมาอ่านพระสูตรแต่นี้จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนจะไม่มีภาษาไทยแทรกละจะไม่เป็นการอ่านพระสูตรอาจจะเป็นการอ่านพระสูตรหรือจะยกพระสูตรมาหรือจะเป็นการอธิบายจะอยู่ในช่วง8 โมงครึ่งเฉพาะวันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็จะมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่มาร่วมจัดกันตรงนี้ด้วยส่วนของตัวมาเองเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์ที่5ของเดือนเจ้าค่ะแล้วก็นี่คือวันอาทิตย์นะตอน8 โมงครึ่งที่ท่านเกษตรศาสตร์ถามมานี่ก็จะเป็นเฉพาะในตอนเช้าที่เป็นการอ่านพระสูตร2ภาษาแล้วคนที่มาศึกษาตรงนี้จะได้ความรู้มากคิดว่าจะส่งจะอัพโหลดให้ในเว็บไซต์นะที่ pyotama.com ท่านผู้ฟังที่ฟังก็ไปฟังได้แล้วก็หาติดตามอ่านเนี่ยคือถ้ามันไม่สามารถโพสต์ได้เพราะบางทีอาจจะมีลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการแปลของผู้แปลไว้เนี่ยนะอาตมาก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ว่าสามารถไปดูได้ที่ไหนใครเป็นคนแปลมีเครดิตที่ไหนก็แล้วกัน
อืมเจ้าค่ะเดี๋ยวพสาธุเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรานี้ท่านผู้ฟังฟังอยู่นี่คงจะนึกภาพออกนะคะว่าท่านอยู่ถึงจังหวัดอุดรก็จริงอยู่วัดป่าดอนหายโศกก็จริงแต่ว่าท่านก็ยังช่วยประเทศชาติแล้วก็ช่วยสถาบันศาสนาของเราอย่างเข้มแข็งมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทั้งภาคภาษาไทยภาคภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้บรรดาพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างประเทศนั้นได้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวที่ท่านได้ทำหน้าที่ส่วนนี้นะคะพระอาจารย์เจ้าขายังมีเวลาพอที่จะตอบได้อีกสักคนนึงนะเจ้าค่ะอันนี้ปัญหาที่ถามมาของคุณลินเจ้าค่ะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลเจ้าค่ะเขียนถามมาว่าต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะเพราะว่าคุณลินบอกว่าถ้าเราทำบุญหรือว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะแผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่ตายจากไปแล้วเนี่ยเราจะต้องอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นด้วยใช่หรือไม่เจ้าคะหรือถ้าหากว่าแค่แผ่เมตตาอย่างเดียวเนี่ยบุญจะไปถึงคนคนนั้นไหมและหรือว่าเราจะต้องทำทั้งสองอย่างคือทั้งแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศบุญกุศลด้วยเจ้าคะพระอาจารย์เมตตาไขข้อข้องใจนิดนึงเถอะเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะอันนี้อาตมาเองก็ไปหาข้อมูลมาคุณเดชใจเพราะว่าตรงนี้มันมีการตอบอยู่หลายแบบที่ฟังมาเนี่ยนะบอกว่าบางทีก็บอกคืออย่างเดียวกันคือบุญกับเมตตาคือเมตตาก็เป็นบุญนั่นแหละจะพูดว่าอย่างนี้ก็ใช่อยู่แต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่แต่เมตตาก็คืออันหนึ่งบุญก็คือคือการแผ่กระแสความรักความเมตตาเนี่ยคือหมายถึงว่าเรามองแว่นตาต้นไม้อะไรต่างๆด้วยแบบสายตาคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่นี่คือเมตตาใช่ไหมแต่ว่าบุญกุศลเนี่ยคือหมายความว่าเราเอาบุญที่เรามีเนี่ยเหมือนกับแบ่งเค้กให้เขาเลยเนี่ยเจ้าค่ะแบ่งบุญให้แบ่งบุญให้อย่างนี้นะจะเป็นลักษณะนั้นคือเรามองได้สองแง่จุดนี้เมตตาเป็นบุญถูกป่ะเมตตาเป็นบุญแน่นอนบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขพระพุทธเจ้าบอกบุญเป็นชื่อของความสุขเรามีจิตเป็นเมตตาอันนี้เป็นบุญแน่นอนทีนี้พอเรามีจิตเป็นเมตตาเราส่งกระแสความรักความเมตตาไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องได้รับแน่นอนคือเขาจะรู้สึกได้ถึงกระแสความรักความเมตตาที่เรามีเอาอย่างสุนัขอย่างเงี้ยเราไปลูบหัวมันเราแบบว่ายิ้มแย้มให้มันก็กระดิกหางแล้วมันรู้สึกได้ว่าคนนี้จะเป็นอันตรายกับมันหรือไม่เขาความที่เขารับกระแสแห่งความรักของเราได้เขาทำไมจะไม่ได้รับบุญถูกปะล่ะอันนี้เขาได้รับแน่นอนได้รับแน่นอนแล้วบุญของเราตรงนั้นกันมากๆนะคะบุญของเราตรงนั้นไม่ได้ลดลงด้วยนะบุญของเราไม่ได้ลดลงด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เสียเมตตาของเราไปแถมหนำซ้ำเขายังรู้สึกถึงเมตตาของเราด้วยความที่เขารู้สึกถึงเมตตาแล้วมีความสุขเกิดขึ้นนั่นน่ะนั่นเป็นบุญของเขาที่เกิดขึ้นแน่นอนทีนี้บางคนมันแบบวุ่นวายมากกังวลมากไม่สามารถที่จะรับกระแสอะไรได้เลยเครียดครัดหรือตลอดเวลาแผ่เมตตาให้ก็แม่ก็มีเหมือนกันเอาไม่ต้องไปถึงสัตว์นรกเอาแค่บนโลกมนุษย์นี่ก็เป็นนะถูกไหมบนโลกมนุษย์นี่เราก็มีเจอคนที่เป็นประเภทแบบบอกบุญก็ไม่รับอะไรเงี้ยนะแต่กระแสก็ไม่เอาเงี้ยนะทีนี้อะไรก็ตามไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้เราก็อาจจะได้น้อยแต่ก็ต้องทำอยู่ดีต้องทำอยู่ดีอันนี้ก็เรื่องเมตตาแต่ทำไมในส่วนที่บอกว่าถ้าเราทำบุญอย่างอื่นทำบุญอย่างอื่นเช่นคุณให้ทานคุณให้ทานแล้วทานที่เราให้เนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยอย่าให้ทานเนี้ยอาหารเนี้ยไปตกถึงบรรดาบิดาของเราแต่ถ้าเราจะพูดถึงเฉพาะตัวอาหารนะคุณใจนะอาหารตัวทานเนี่ยให้ไปตกถึงคนนั้นนะอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะอยู่ในบางฐานะที่จะได้หรือจะไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็จะมีอาหารของมนุษย์สัตว์นรกก็จะมีอาหารของสัตว์นรกเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราบูชาเราสมมติมีสุนัขอ่ะสุนัขนี่ก็เอากระดูกไก่มาให้เรากระดูกไก่ที่มีเนื้อติดนิดนึงนี่เป็นโปรดของสุนัขมากเลยนะถามว่าถ้าเขาเอามาให้คุณเดินใจอย่างเงี้ยหมาอย่างเงี้ยนะข้างบ้านอยู่มันรักคุณเดินใจไงไม่รู้อยู่คาบกระดูกมาให้มันคาบมาให้หรือว่าอะไรของมันที่เป็นสมบัติของมันอย่างนึงขุดเก็บไว้เนี่ยมันคาบมาให้เราเนี่ยเราจะกินหรอไม่เหรอไหมเราไม่กินเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารของมนุษย์เหนือปะก็ได้แต่ปลื้มใจว่ามันมาให้
คือแค่รู้สึกปลื้มใจแต่จะไม่กินแน่นอนอาหารจะไม่ถึงเราต่อให้เรารับก็ตามอาหารจะไม่ถึงเราแต่ว่าเรารู้สึกนี้ล่ะแน่นอนเช่นเดียวกันสมมติคุณตั้งฐานอาหารแบบกองพเนินเตินทึกเลยมีทั้งหัวหมูมีทั้งส้มเช้งอะไรเพื่อบูชาเทวดาเพื่อบูชาเทวดาเช่นเขาจุดงานบวงสรวงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งบูชาครูบาอาจารย์บูชาแล้วเขาก็ตั้งโต๊ะหมู่บูชาเต็มพืชไปด้วยอาหารเนี่ยคือถ้าสมมติเขาเป็นเทวดาจริงนะผู้ที่เราบูชาเนี่ยเขาก็ไม่กินหรอกเราพูดตรงๆถามว่าเขาจะพอใจไหมใช่ท่านไม่กินแล้วก็ไม่ใช่อาหารของท่านแต่ว่าจะพอใจอยู่แล้วจะรู้สึกดีแล้วโอ้เขาสัตว์บูชาเราก็เหมือนเราสุนัขเอาอาหารของมันมาให้เราเนี่ยนะเราก็ไม่กินเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องแยกประเด็นว่าตัวอาหารไม่ได้ยกเว้นเปรตประเภทหนึ่งที่ชื่อว่าปรัตตูปะชีวีเปรตเปรตประเภทนี้จะได้รับอาหารด้วยแล้วก็จะได้รับกระแสที่แบบว่าเรามีปรารถนาดีกับเธอให้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะได้รับเพราะฉะนั้นแยกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นอาหารได้เฉพาะเปรตประเภทนี้ส่วนที่เป็นแบบความหวังดีหมาเอาอาหารมาให้เรายังรู้สึกถึงความหวังดีของมันได้เราบูชาเทวดาเขายังรู้สึกถึงความหวังดีของเราได้ถึงแม้เขาจะไม่กินอาหารนั้นก็ตามเราแบบเราทำบุญสักอย่างหนึ่งแล้วเราอุทิศไปให้ส่งจิตไปถึงบรรพบุรุษของเราเขาถ้าเขารู้ได้นะเขาก็จะรู้สึกถึงความหวังดีของเราได้แน่นอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็ไม่เหมือนกับเมตานะแล้วบุญของเราก็ไม่ได้ลดโอเคนะนี่คือ3อย่างนะ3อย่างนะ1เมตตา2เรื่องความที่เราหวังดีกับเขาแล้วก็3เรื่องของอาหารทีนี้มาในประเด็นที่4ที่ต่อถึงจุดที่ว่าแล้วตัวบุญเองล่ะตัวบุญเองเรื่องนี้เรามาก็ได้ยินมาหลายกระแสว่าบางทีเราแบบแบ่งปาดเค้กให้แต่ว่าพอมาดูพุทธพจน์ในส่วนที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับว่ากรรมนี่เป็นเรื่องของกรรมกรรมไหนทำคนไหนทำก็กรรมของคนนั้นถูกไหมคือเราจะไปทำบาปแล้วบาปให้เขาไม่ได้แล้วเราไปทำบุญเราจะเอาบุญให้เขามันก็คงจะไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมยกเว้นว่าสมมติเราไปทำบาปแล้วคนหนึ่งเขาเห็นเขายินดีในบาปของเราด้วยอันนั้นคือเขาแบ่งบาปของเราไปคือไม่ได้ว่าบาปของเราลดนะแต่บาปของเขาสร้างใหม่เองโอเคนะหรือเราไปทำความดีเราไปทำความดีแล้วเขายินดีกับเราด้วยไม่ใช่ความดีของเราลดนะแต่ความดีของเขาก็เพิ่มขึ้นของเขาเองเจ้าค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้เขาอนุโมทนาบุญด้วยถูกไหมเจ้าค่ะประมาณนั้นอนุโมทนาบุญด้วยเขาก็จะได้รับส่วนบุญนี้เพราะฉะนั้นคือเราทำทุกวิถีทางเลยถ้าตอบคำถามของคุณในข้อนี้นะเราทำทุกวิถีทางเลยในทุกข้อเลยเอาให้มันได้หมดเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องบารมีที่เราจะสะสมเก็บเอาไว้ให้มันดีลงไปมากขึ้นแต่ซึ่งเรื่องบารมีเรามาคิดว่าจะมาคุยกับคุณอาจารย์ในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของบารมีกันเชิญค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจก็ตามรับฟังกันได้ในเช้าวันถัดไปของรายการธรรมรัปรุณก็ในวันพรุ่งนี้นะคะคราวนี้เวลาเกินมาค่อนข้างเล็กน้อยแล้วก็เห็นจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าตีห้ากลับกันใหม่เหมือนเดิมนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวบ้านสาธุเจ้าค่ะ